าเช่าหน้าร้านแล้วก็ยื่นโอกาสให้คนที่เล็กกว่าค่ะนี่คือหลักคิดของเจ้าสัวคาราบาวนะคะอย่าเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวค่ะระยะหลังนี้นะคะชาวนนทบุรีนะคะไม่ว่าจะไปมุมไหนเนี่ยมักจะคุ้นตากับร้าน CJ ค่ะที่ตอนนี้ผุดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเป็นสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะที่มีสาขาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยและเห็นร้านแบรนด์นี้ทีไรนะคะต้องนึกถึงคาราบาวทุกทีเลยเพราะว่าเจ้าของเขาก็คือคุณเสถียรเสถียรธรรมะค่ะหัวเรือใหญ่คาราบาวกรุ๊ปนั่นเองค่ะแล้วก็ควบรวมถึงบริษัท CJ มอจำกัดนะคะผู้บริหารเชนร้านค้าปีก CJ Express CJ มอนะคะซึ่งไม่นานนี้ก็เพิ่งจะเปิดตัวนะคะ CJX ค่ะวาง positioning ให้เป็นทั้งร้านค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกรวบเอาไว้ด้วยกันเลยแล้วตอนนี้เปิดไปแล้วนะคะ4สาขาในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องถือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแบรนด์ CJ นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะว่าร้านค้าปลีกนั้นในวันนี้นะคะมีเจ้าสนามเนี่ยเขาครองส่วนแบ่งตลาดอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากที่ CJ Express Group นะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วนะคะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะคะอาจจะเพราะมาทีหลังเจ้าอื่นเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะทำให้เร่งขยายสาขาเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าเรื่องที่จะเอามาเล่าในวันนี้ไม่ได้มานำเสนอเรื่องจำนวนสาขาค่ะเป็นวิสัยทัศน์ค่ะของเจ้าสัวคาราบาวคนนี้นะคะที่เผยว่าการที่ธุรกิจจะไปต่อได้นั้นอย่าเอาแต่ประโยชน์นะคะต้องรู้จักให้ไม่มองตัวเองถูกที่สุดโดยเรื่องนี้ค่ะเราก็ได้ข่าวมาจากทางของกรุงเทพธุรกิจนะคะที่เขาลงข้อมูลเอาไว้แบ่งปันมาให้อ่านเนี่ยข้อมูลจากแหล่งข่าวเขาบอกว่าร้าน CJ นั้นค่อยๆเติบโตนะคะจากการฝ่าวงล้อมด้วยกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองค่ะซึ่งก็ทำตลาดในต่างจังหวัดก่อนนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาในกรุงเทพนะคะแล้วก็ถือว่าทำสำเร็จด้วยเพราะว่าตอนนี้นะปริมณฑลแม้จะฝั่งทนเองนะคะร้านนี้เนี่ยคุ้นตากันไปแล้วนะคะจนชื่อของ CJ Express เนี่ยอยู่ในการรับรู้ของผู้บริโภคแพร่หลายแล้วมีตั้งสาขาโดดเด่นประชันกับยักษ์รีเทลได้สบายๆเลยทั้งยังมีแผนเตรียมยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะโดยคุณเสถียรเสถียรธรรมะเนี่ยผู้ก่อตั้งอาณาจักร CJ เนี่ยเขาก็เปิดเผยค่ะว่าปีที่ผ่านมานะคะ CJ Express Group เนี่ยทำกำไรเฉียด 2,000 ล้านบาทเลยค่ะโดยไม่ต้องใช้วิธีการดึงตัวผู้บริหารระดับสูงมาจากที่อื่นนะคะมากลุ่มบังเหียน CJ ด้วยแต่ทั้งหมดนั้นก็เกิดจากความเชื่อเรื่องฐานรากธุรกิจที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะจากเฒ่าแก่ก่อนแล้วก็การสร้างคนทำงานมืออาชีพด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่คุณเสถียรย้ำชัดแล้วก็ยึดเป็นหลักแล้วก็วิธีในการดำเนินธุรกิจมาตลอดนะคะก็คือการหยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นๆในฐานะที่ตนเองนั้นได้เปรียบค่ะมีโอกาสทางสังคมมากกว่าก็เลยคิดว่าอะไรที่พอจะช่วยเหลือแบ่งปันกันได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ควรจะทำซึ่งคุณเสถียรค่ะเล่าว่าช่วงที่ร้าน CJ เนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางมากเนี่ยก็เริ่มมีคนในชุมชนใกล้เคียงเข้ามาขอใช้พื้นที่ด้วยแล้วก็ใช้ในการค้าขายนะคะรวมถึงบางครั้งก็มีสถานที่ราชการเองเนี่ยเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นที่จอดรถก็มีช่วงแรกๆเนี่ยคุณเสถียรก็ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทดลองขายดูก่อนสัก3เดือนแล้วหากกิจการไปได้ดีก็ค่อยไปเริ่มเก็บค่าเช่าในราคาที่จ่ายไหวค่ะเอาให้พอครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟเอาแค่นั้นพอแล้วคุณเสถียรระบุค่ะว่าพื้นที่ให้เช่าค้าขายหน้าร้านเนี่ยอาจไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ตัวเลขเลยนะสำหรับคุณเสถียรเพราะถ้าจะเอาตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรามองเพียงว่าใครให้เงินมากสุดแน่นอนค่ะว่าการทำธุรกิจก็ต้องมีกำไรขาดทุนเจ้าของพื้นที่ CJ เนี่ยเขาก็ได้ค่าเช่าประมาณนึงค่ะแต่ว่าเขาบอกที่มากไปกว่าค่าเช่านั่นก็คือธุรกิจเนี้ยมันได้เชื่อมร้อยยึดโยงกับผู้คนในชุมชนด้วยค่ะคุณเสถียรสมมติค่ะบอกว่าถ้าเขาขายส้มตำไก่ย่างหน้าร้าน CJ เนี่ยเราก็จะได้ขายเครื่องดื่มไปด้วยผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในองค์กรที่มีแนวคิดหรือเป็นนโยบายหยิบยื่นโอกาสให้คนเล็กคนน้อยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เขาก็จะตอบแทนเราเองอยากมาทำงานกับเรามากกว่า
เพราะว่าเขาก็เห็นแล้วว่าเราทำอะไรผมทำ CJ ก็ไม่ได้จำเป็นต้องให้เขาเช่าด้วยราคาสูงสุดยิ่งให้คนในท้องถิ่นได้เช่าเนี่ยยิ่งดีเลยรวมทั้งเมื่อมีสถานที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วเขามาขอใช้สถานที่เพราะเรามีพื้นที่จอดรถสักไร่นึงถ้าเราคิดเงินมันก็คงจะยุ่งยากพอทำแบบนี้ก็ทำให้ธุรกิจกับชุมชนเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะคุณเสถียรยังฝากถึงคนทำงานรุ่นใหม่ด้วยค่ะบอกว่าให้บอกตัวเองว่าทุกสิ่งที่เราคิดอ่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมดแล้วเขาก็เผยว่าเมื่อครั้งยังวัยรุ่นเนี่ยแล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นสิ่งที่คิดเสมอก็คือคนอื่นนะคิดผิดแต่ว่ามาวันนี้คุณเสถียรบอกตกตะกอนละจากการได้ทำงานมาหลายทศวรรษคุณเสถียรก็คิดว่าเราเองก็ผิดเป็นถ้าวันไหนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเบาลงเมื่อคิดว่าคนอื่นไม่ถูกทุกอย่างมันก็จะหนักขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งนี้แหละที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้